สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่25พฤษภาคม2562นะคะดิฉันนงวดีธนิมมาและคุณโสภณองค์การค่ะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมเราอยู่ในช่วงที่ก็แล้วนะเข้าได้เข้าเข็มอ่ะโอ้โหคือตั้งแต่เช้าแล้วนะมีช่วงที่ลุ้นช่วงที่อะไรกันแบบหลายรอบมากและตอนนี้คือลุ้นสุดๆเข้าสู่บรรยากาศที่เดิมๆอ่ะหลังจากห่างเหินมา5ปีแล้วแต่คราวนี้มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่และหน้าเบื่อหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าเดิมและหน้าเบื่อก็หน้าเบื่อสุดๆนะครับมีหลายหน้าฉะนั้นก็อย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่าเราห่างเหินจากระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งมานาน5ปีแล้วแล้วก็เป็นการหวนคืนสู่บรรยากาศเดิมๆซึ่งเป็นการเมืองที่ไร้การปฏิรูปเราก็ต้องเจออย่างนี้แหละนะบรรยากาศที่ประชุมสภายกมือประท้วงกันลงเล้งลงเล้งลงเล้งลีลากันยื้อเกมแต่ว่าช่วงหัวเรียกว่าต่อช่วงนี้ล่ะใช่ค่ะเราก็จะนับคะแนนแล้วก็ดูกันนับคะแนนไปแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องหวังว่าการนับคะแนนจะเสร็จก่อนที่เราจะได้มาว่ากันต่อในรายการเรานี่นะว่าจากนี้ไปมันน่าจะเป็นอะไรค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นและวันนี้ตั้งแต่เช้ามาน่ะเกิดอะไรขึ้นมีการยื้อขอให้เลื่อนการโหวตนะและมีการโหวตไปกดออกเสียงแล้วก็ขอเปลี่ยนมติลืมไปแล้วว่าไปเข้าห้องน้ำออกมาแล้วเปลี่ยนโหวตใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะงั้นเดี๋ยวทักทายก่อนแล้วก็บอกคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยซึ่งวันนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะติดตามกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะเอาภาพขึ้นมาล่าสุดนะคะบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะณจุดนี้คือกำลังอยู่ระหว่างการนับคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะคะซึ่งก็ผู้ที่เป็นแคนดิเดตก็คือคุณชวนหลีกภัยกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะคะจากคุณชวนหลีกภัยก็พรรคประชาธิปัตย์คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งถ้าดูหน้าจากหน้าจอหน้ากระดานเนี่ยคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ห่างกันพี่โสเมื่อกี้มีบางช่วงที่สูสีกว่านี้ห่างกันไม่ถึง10คะแนนก็มีนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็นับมาสักประมาณน่าจะเกือบครึ่งทางแล้วนะคะคะแนนของคุณชวนหลีกภัยก็นำหน้าคะแนนของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อยู่ประมาณ30กว่าเสียงนะคะพี่โสประมาณสัก30เสียงอันนี้แบบคร่าวๆนะคะซึ่งการนับคะแนนก็จะดำเนินไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยอะไรที่ว่าแน่มันอาจจะไม่แน่เหมือนกันนะคะคุณชวนหลีกภัยจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะเกาะติดประเด็นเรื่องนี้กันนะคะพี่โสคะเพราะว่าตำแหน่งประธานสภาก็มีความสำคัญมากๆกับการทำหน้าที่ของรัฐบาลใช่แล้วนะจะเลื่อนวาระนั่นนี่โน่นนะจะชี้ใครพูดก็ได้ค่ะคนไหนที่พฤติกรรมน่ารังเกียจน่าเบื่อหน่ายก็ไม่ต้องชี้ก็ได้ปล่อยลงเลงๆไปถ้าพูดมากก็ให้รปภ.ลากตัวออกไปนี่เป็นต้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นำไปสู่การขอยื้อคะแนนขอเลื่อนการเลือกประธานสภาซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะคุณเปิดประชุมมาเพื่อเลือกประธานสภาแล้วจู่ๆบอกขอให้เลื่อนไปยังดีนะที่แพ้โหวตเลยมาเลือกกันตอนบ่ายดีนะเขาไม่เลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะใช่แล้วที่แพ้โหวตเนี่ยมันก็มีประเด็นด้วยนะงดออกเสียงอย่างเช่นว่ามีงดออกเสียงก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกุลไม่งดออกเสียงแล้วก็มี5ส.ส.ของพลังประชารัฐเนี่ยที่ปรากฏว่าไปยกมือผิดฝั่งเพราะว่าคำถามบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้เลื่อนการประชุมออกไปพลังประชารัฐต้องยกมือบอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมแต่ส.ส. 5คนนี้กลับไปยกมือบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วปรากฏว่าก็กลับเข้ามาที่ประชุมเนี่ยก็มาขอมาบอกว่าโหวตผิดจะขอเอาคะแนนของตัวเองเนี่ยไปอีกฝั่งนึงลุงชัยไปห้องน้ำมาใช่ไหมคือถ้าไปห้องน้ำมาเพื่อกิจกรรมบางอย่างเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เป็นการระบายทุกข์นะก็ถือเป็นเรื่องแปลกว่าสมัยนี้เขามีพร้อมเพย์หมดแล้วใช่ไหมเขาพร้อมเพย์หมดแล้วว่าแค่ดูโทรศัพท์มือถือว่าโอนหรือยังแค่นี้เข้ามาหรือยังก็พอแล้ว
ช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีหลักฐานสิคะไม่อ้อนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ้อนมาจากไหนไม่ใครรู้นี่จะรู้ได้ไงล่ะแต่ว่าบรรยากาศเช่นนี้นะถ้าคณะสามลุงมองเห็นแล้วเนี่ยถ้ายังมีโอกาสได้อยู่นะสนุกอ่ะถึงแม้เพื่อไทยจะไม่มีพวกอะไรนะพวกสุดยอดฮาร์ดคอร์น่ะไม่เหลือนะแต่ว่ายังมีพวกกุมารน้อยพวกยังมีพวกแฝงเล่นตกหล่นอยู่นะหลายตัวนะนั้นนะเผลอๆเนี่ยไม่ธรรมดานะเผลอๆเนี่ยจะปวดหัวกว่าต้องเร่งทำคะแนนให้ห้าวจัดอ่ะให้เร่งทำคะแนนด้วยเพราะว่าตัวหลักไม่มีใช่ไหมคนนี้ก็ถือว่าต้องเร่งแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรน่าเกลียดเท่ากับจะให้ชื่อชวนหลีกภัยแล้วก็ชื่อสมพงษ์อมรินทร์นี่จะต้องให้มีกรรมแน่ทวิสต์แล้วเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยคือเราดูด้วยความสมเพชพัฒนาเพราะว่าเฮ้ยคุณจบป.4มาหรือเปล่าไอ้แค่เขียนชื่อคนเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมเรื่องสกุลการันแล้วจะมาเป็นมินหน้าเป็นส.ผู้แทนประชาชนนี่ทุกเม็ดเลยใช่ไหมคือบางคนขออยากจะพูดแทนขอยกมือหน่อยนิดนิดนึงขอนิดนึงอะไรพวกนั้นอ่ะคุณภาพสภานี่จะเป็นอย่างนี้มันเป็นความอุจจาระทางการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าพอจะดูออกแล้วว่าคนไหนยกมือขอพูดเพื่ออะไรนะบางคนแบบว่าดูออกก็ว่าก็ขอมีซีน อะไรแบบเนี้ยคือเราจะดูออกนะคะแต่เผลอๆเนี่ยสภารูปแบบนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยก็จะต้องหวั่นๆพอสมควรนะคะพอดูคะแนนย้อนกลับไปที่เลือกการโหวตว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกประธานสภาวันนี้ออกไปเนี่ยคะแนนก็ฉิวเฉียดสูสีมากเลยค่ะพี่โสคือ248ต่อ246ใช่แล้วก็งดออกเสียง2ใช่ไหมคะก็คืออีก1ประธานอีก1ประธานคือห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นเองแล้วที่อย่างเล่าให้ฟังก็คือว่ามี5สสของพรรคประชารัฐเนี่ยบอกว่าตัวเองยกมือผิดจริงๆต้องบอกว่าเห็นด้วยแต่กลับกลายเป็นโหวตว่าไม่เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวบอกชื่อพี่โสนิดนึงว่าเป็นใครมั่งซึ่งถ้าดูชื่อแล้วต้องบอกว่าเอ้ยไม่ใช่สสน้องใหม่อะไรนะทำไมเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะก็5คนเนี่ยประกอบไปด้วยนายอนุชานาคาสายนายอัครวัฒน์อนุชานาคาสายเป็นสสชัยนาทอัครวัฒน์อัศวเหมสมุทรปราการของพลังประชารัฐหมดนะคะนายอนุชาน้อยวงจากพิษณุโลกนายอัธพลโพธิพิพิธนะฮะโพธิพิพิธเป็นสสกาญจนบุรีและนายอดิลันอาลีอิสเลาะนะฮะอิสเฮาะนะขออภัยนะคะสสยะลาค่ะก็ขอจะแก้มตินะฮะปรากฏว่าก็เลยจะต้องปู่ชัยต้องร้องขอให้คุณอภิสิทธิ์กับคุณวันนอช่วยอ่ะใช่ แต่วันนี้บรรยากาศก็โอเคนะปู่ชัยยังไม่ทิ้งความลายครามยังไม่หลงนะ91ปีแล้วยังใช้ได้นะใช้ได้ไหมโอเคลีลาลูกเล่นโอเคล่ะฮะก็มีบางสื่อเขาก็ไปพูดถึงคุณปู่ชัยแล้วนะคะว่าโอ้โห91ปีของคุณปู่ชัยเนี่ยลีลาประเภทแบบแพรวๆจริงๆนะมีทั้งลูกล่อลูกชนมีมุกอะไรแบบเนี้ยร้อยเล่มากเลยนะบางสื่อเขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยคุณปู่ชัยเนี่ยเป็นชัยชิดชอบบางช่วงเนี่ยคุณปู่ชัยเป็นชัยชวนชื่นคือแบบว่ามีแอบใช้มุกเหมือนกันนะคุณพ่อชัยก็มีเพราะแสดงว่าการที่เดินลำบากทำให้ต้องนั่งอย่างงี้ไงไปไหนไม่ได้เพราะถ้าลงประธานลงจากบัลลังก์แล้วถือว่าปิดประชุมก็เลยต้องนั่งอยู่แบบนี้จะเป็นต้องนั่งอย่างนี้แล้วอันหนักอันเบาอย่างนี้ค่ะทีนี้เราย้อนนิดนึงนะคะเอานี้ไล่เรียงบรรยากาศให้ฟังก่อนคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นมาจนถึงณจุดนี้แต่ว่าอยากให้พี่โสลองดูหลังม่านสักนิดนึงว่ามันมาถึงจุดที่กลายเป็นคุณชวนหลีกภัยมาจนถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหประชาธิปัตย์แบบใช้เทคนิคอะไรเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยต่อรองกันแบบคือเมื่อคืนเนี่ยเขาต่อรองกันคือต่อรองมานานแล้วค่ะต่อรองกันมานานแล้วก็มาถึงวาระเมื่อคืนนี้ซึ่งใกล้เวลานี่แล้วไงจะเลือกประธานจะเลือกประธานก็ประชาธิปัตย์เขาก็เลือกว่าใครจะเป็นประธานสภาใช่ไหมล่ะตอนแรกวงในเขาว่าจะให้คุณอภิสิทธิ์ก็มีชื่อคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้เป็นชื่อคุณบัญญัติใช่ใช่ใช่มีคุณเทิดพงษ์อะไรนี่นะใช่ใช่ใช่แต่ว่าภายหลังจากเจอลีลาอะไรการต่อรองไม่ลงตัวแล้วเนี่ยนะซึ่งภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่แท็กกันแน่นเกาะกันแน่นเลยก็แท็กทีมเข้าไปเจรจาด้วยเพราะว่าสองพรรคนี้ก็อยู่แล้วรวมคะแนนแล้วใกล้เคียงกับ
พรรคประชารัฐไงสองพรรคนี้ได้103ใช่ไหมพรรคประชารัฐก็ได้115แค่นั้นเองต่างนิดเดียวนะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เขาเกี่ยงงอนเพราะว่าพรรคประชารัฐเนี่ยมี2โควต้าอ้าวทำไมอ่ะคือโควต้าคณะ3ลุงไงอ๋อนั่นโควต้าหนึ่งเออแล้วก็โควต้าของพวกของสมคิดไงใช่ไหมกับพรรคประชารัฐไงเขาบอกให้เฮ้ย3ลุงมันต้องอยู่ในพรรคประชารัฐสิคุณจะมาคุณจะมาพิเศษได้ยังไงแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรตั้งโควต้าพิเศษอย่างนี้ใช่ไหมล่ะทำไมต้องมีสามลุงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเขาบอกเขาบอกชัยบอกเขาบอกเขาต้องการมหาไทยเขาต้องการพลังงานพลังงานอะไรก็แล้วแต่เขาอ่ะคือกะจะแย่งจากลุงป๊อกอ่ะเห็นว่าตกลงไม่ลงตัวป๊อกแล้วก็ต้องเล่นบทฮาร์ดคอร์คือให้ลุงชวนเป็นประธานค่ะโอ้โหต้องส่งเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเท่าที่รู้มาเนี่ยเขาไปไกลกันมากเลยนะเขาไปไกลถึงขนาดว่าตรงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเขาบอกว่าค่ะเสียหนูเป็นนายกอ่ะอ๋อเหรออ๋อเพราะว่าเขานับกันนะเขานับกันแบบว่าเพื่อไทยค่ะค่ะแล้วก็อนาคตใหม่ค่ะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเสรีรวมไทยประชาชาติเศรษฐกิจใหม่รวมพลังประชาชาติไทยนะเหลือพลังประชารัฐกับพวกหิ่งห้อย11ตัวนั่นนะแค่นั้นก็คือ115บวก11ใช่เขาก็ได้ประมาณ244ใช่ไหมล่ะไอ้244ไอ้247เขาประมาณไอ้เขาได้ประมาณ347ไอ้เขาได้240เดิมเนี่ยถ้าไม่นับภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เขามี244ค่ะเมื่อบวก103แล้วก็เป็น347เกินครึ่งแล้วนะค่ะแต่ว่ายังไม่ถึง367ที่ว่าต้องการต้องใส่เสียงแต่ว่ามันมีเขาบอกว่านักคณิตศาสตร์ไปคำนวณแล้วว่ามันมีสวที่50คนที่เขามีองแองแองอยู่นะถ้ามารวมมาสัก30ก็เกิน377ค่ะก็สบายบือก็กลายเป็นเลือกนายกได้แล้วไงก็คือปิดสวิตช์สวใช่คือทั้งหมดจะถ้าตามสูตรนี้จะได้กันได้เพียงแต่หนึ่งเสียหนูได้เป็นนายกแล้วก็ได้คมนาคมได้มหาไทยไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาแพ้กับฝั่งไหนก็คือเป็นขั้วที่3ว่างั้นขั้วที่3ไงแล้วเพื่อไทยก็บอกไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเทหมดหน้าตาอนาคตใหม่ก็ไม่เอาอะไรเลยเพียงแต่ต้องการปิดสวิตช์สวเพื่อไทยบอกต้องการให้ทหาร3ลุงออกไปแล้วก็คสช.ปิดบทบาทไปเลยแล้วก็ไฟไล่ต่อคสช.ไปเลยไปแล้วก็เข้าไปก็ไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ว่าไปทุกฝ่ายก็สมประโยชน์เหมือนในเมื่อไม่มีคณะ3ลุงโควต้ากลางแล้วเนี่ยเก้าอี้ก็เฉลี่ยกันไว้อย่างเหมาะสมเหมาะเจาะไม่ต้องมีโควต้าพิเศษสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายมันจะมีโควต้าพิเศษด้วยกันทุกฝ่ายนะทุกก็นี่อย่างนี้ถึงว่าอย่างนี้ไงแปลว่าเสี่ยหนูก็เป็นนายกสมมตินะแล้วก็นั้นก็ว่ากันไปแล้วก็3ลุงก็กลับไปอยู่บ้านคุยมาถึงจุดนี้เลยพี่โสคุยเมื่อคืนเป็นอย่างนี้เลยต่อรองขนาดนี้เขาว่าอย่างเงี้ยบอสถ้าหากว่าเรื่องเยอะนะนี่คือช้อยที่3ทีนี้อีกขั้วนึงทำไงล่ะคะเห็นมีบางคนแบบหนีออกหลังประตูอะไรอีกขั้วนึงก็เมื่อคืนนี้บอกว่า แกนนำของพรรคหามลงเนี่ยนะเหงื่อแตกตอนทุ่มกว่าเหงื่อแตกเหงื่อซีดเหงื่อเซียวเลยอ่ะเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่สวยแล้วนะ เขาก็บอกว่าประชาธิปัตย์เขาบอกว่าหนึ่งต้องให้คุณชวนเป็นประธานก่อนก่อนใช้ตกปากรับคำเลยนะแต่ว่าทางฝ่ายหามลุงก็บอกว่าเฮ้ยคุณทั้งสองคนคุณต้องมานี่ก่อนคุณต้องมาบอกว่าจะหนุนเราก่อนต้องนับหนุนเราก่อนแต่ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เขาแท็กทีมันบอกว่าถ้าจะให้นับหนุนคุณก็สวงก็คายมาสิคุณจะฆ่าไปทำไมเยอะแยะแล้วโควต้ากลางคุณเลิกสักทีได้ไหมโควต้าพิเศษอ่ะมีเหตุผลอะไรอันใดเลยคนอื่นก็เป็นมหาไทยได้ทำไมต้องสามลุงทำไมต้องมาสามคนใช่ไหมก็เลยตอนหลังก็มีคล้ายๆบอกว่าลุงกลางลุงเล็กเนี่ยลุงเล็กจะควบกลาโหมแล้วลุงใหญ่ก็จะเป็นรองอย่างเดียวแล้วให้ลุงตอนหลังก็ไปบอกให้ลุงกลางเนี่ยมากลาโหมนะแล้วมหาไทยก็ให้เขาไปลุงเล็กก็เป็นเฉพาะจุดบนยอดอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีไม่ดูดีอยู่ดีแหละเพราะบางครั้งมีเงื่อนไขบอกว่าพอได้แล้วอ่ะพอได้แล้วก็ต่อรองถึงเมื่อคืนนี้แล้วก็จะมีอย่างนี้กันต่อรองถึงขนาดที่ว่าต้องขอเลื่อนตำแหน่งประธานสภาไปเพราะว่าต้องการจะจับให้มั่นคันให้ตายว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจะต้องแบ็คพรรคหามลุงนะแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังยืดบอกให้คุณชวนเป็นประธานสภากรแล้วค่อยมาว่ากันแล้วมาว่าเรื่องนายกอีกทีนึงซึ่งแต่ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นอย่างงี้อยู่ตอนนี้ก็สูสีกันอยู่ตอนนี้ก็คุณชวนนำไป4-5ล็อกเลยนะนำไป32คะแนนทีนี้ก็ถ้าไม่รู้ว่าเขาตกลงกันได้หรือยัง
แต่ถ้าคุณชวนได้เป็นประธานแล้วนะแล้วยังตกลงกันไม่ได้นะถ้าว่าตอนนี้นะพรรคประชาชนได้เหงื่อแตกพรรคหามลุงก็ต้องเหงื่อแตกว่าถ้าจะได้อยู่ต่อเนี่ยอะไรก็ต้องยอมอ่ะอาจจะต้องคลายมหาไทยให้คลายมหาไทยคลายหลายอย่างเลยล่ะอาจจะต้องคลายกระทรวงคมนาคมอะไรที่เคยคาบๆไว้เนี่ยนะที่เป็นของใหญ่กระดูกชิ้นโตมีเนื้อติดมันเยอะนะพลังงานเนี่ยนะเนื้อสันในนะต้องคลายออกมาบ้างเอาก้างไปบ้างสิคาบก้างบ้างไม่ใช่เนื้อข้างเคียงที่พี่เสือเรียกเนื้อข้างเคียงไม่ใช่ที่คือเมื่อคืนนี้ก็คุยถึงขนาดนี้โอ้โหคือรายการเมื่อคืนนี้เป็นการชิงไหวชิงพริบต่อรองกันอย่างเข้มข้นนอนไม่หลับหลายคนอ่ะถึงลามาถึงเช้าได้ต่อรองในขณะนี้แล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้จะจบแล้วนะเนี่ยไม่ใช่นะยังการเจรจาอาจจะยังคงดำเนินต่อไปใช่แต่ถ้าคุณชวนได้เป็นแล้วเนี่ยก็จะพลิกไปอีกพังหนึ่งว่านั่งเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมาจากส.ส.นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีการโหวตอีกครั้งถ้ายังไม่คลายมาเลยนะอาจจะเป็นสูตรที่3นี่3ใช่สิแล้วคืออันนี้แอบถามพี่โสนะเพราะว่าสมมติเราพูดแค่ว่าถ้าเราเป็นขั้วที่3แล้วเรามีให้เลือกนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาสมมตินะฝั่งนึงเนี่ยเป็นได้สุดก็คืออ่ะเป็นประธานสภาแล้วก็อาจจะได้กระทรวงที่อยากได้ใช่ไหมแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยนะเขาให้ประธานสภาด้วยนายกเขาก็ไม่เอาใช่เขาก็แสดงว่าขั้วที่3เนี่ยได้สุดคือได้เป็นถึงนายกแต่เราจะเลือกอะไรพี่สมก็ได้หมดอ่ะแต่ว่ามิสเตอร์หนูเนี่ยเขาจะมีกำลังขันขวัญกล้าแข็งที่เป็นนายกเปล่าล่ะเขาได้ไหมคือเป็นได้อยู่แล้วแต่เขาจะกล้าเป็นไหมล่ะเหตุอันใดทำไมจะไม่กล้ามันจะมีอะไรอะไรทำให้ต้องอะไรเปล่าล่ะใช่ไหมหมายถึงอาจจะดูแล้วขาก็อาจจะไม่แข็งมีใครคำรำ คืออาจจะต้องขาสั่นเหมือนกันคือทุกฝ่ายมันมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพราะคุณการที่เสี่ยงหนูต้องการคมนาคมเนี่ยมันมีหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งการประมูลดิวตี้ฟรียังไม่จบสองสนามบินต่างๆยังไม่จบโครงการรถไฟต่างๆยังไม่จบใช่ไหมล่ะคือถ้าได้เขาและกลุ่มบุรีรัมย์เขาก็สัมพันธ์กับซอรังน้ำข้าวอยู่เห็นไหมเชื่อมโยงกันซึ่งอันนี้กำลังลุ้นอยู่ไงและโครงการรถไฟความเร็วสูงประมงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันต้องผ่านเกี่ยวกับเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเนื้อสันสเต็กพรีเมียมจากอะไรอ่ะแบบเนื้อเนี่ยไม่ใช่เนื้อสันสเต็กธรรมดานะเนื้อลายหินอ่อนอ่ะซูเปอร์วากิวอ่ะเกรดแบบพรีเมียมที่สุดแล้วลายในลิ้นเราไม่ต้องเคี้ยวเลยอย่างนี้ใช่ไหมยังก็ผลประโยชน์ต้องมีแล้วก็นี่ประชาธิปัตย์ก็ต้องการบอกเฮ้ยการที่บอกว่าพรรคหามลุงเนี่ยคุณจะไปเยอะได้ยังไงคุณมี2โควต้าได้ยังไงคุณได้มาอันดับ2เสียงมาอันดับ2ในสภาใช่ค่ะใช่มั้ยคุณก็ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนคือได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขารวมกันนะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยรวมกันเนี่ยก็103เสียงนะคะพี่โสของพลังประชารัฐของเขาก็แค่115คือห่างกันประมาณ10นิดๆมันจะต้องสู้กันระหว่างถ้าเขามี100กว่าใช่ไหมร้อยเกิน126แล้วบวกสวไงใช่ไหมก็จะได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าสวไม่แตกเสียงออกมาแล้วเนี่ยเลือกอันนี้ก่อนต้องไปชูในสภาว่าระหว่างมิสเตอร์หนูกับท่านลุงนะในสภาแล้วก็ต้องมาวัดเสียงกันสวจะได้ครบ210เสียงเพื่อโหวตให้กับท่านลุงหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดมีเสียงแปลงปลากมาเนี่ยมาโปะชนะนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเขาได้ไป376เสียงก่อนนะค่ะท่านี้ก็ได้ไปโอ้โหนั่นก็ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานตามการเมืองแบบที่ชิงเกมช่วงชิงอำนาจพี่โสเดี๋ยวอีฟก่อนพี่โสพูดถึงคุณเสี่ยหนูเนี่ยช่วงที่งงๆมึนๆกันเนี่ยคือเสี่ยหนูกับคณะเนี่ยจู่ดีๆเขาก็เดินออกจากห้องประชุมด้วยนะเขาบอกไปกินข้าวแต่เขาบอกว่าเขาหิวเขาหิวไงเขาบอกเขาหิวเขายังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าคือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเป็นการบีบพลังประชารัฐหรือเปล่าคือทางฝ่ายคุณสมพงษ์เนี่ยก็จะรู้ว่าแพ้แน่นอนถ้าแพ้นะแต่ว่าให้ประชาธิปัตย์ไปโหวตให้พลังประชารัฐโหวตให้คุณชวนเป็นก่อนค่ะแล้วเขาก็โหวตให้คุณสมพงษ์ไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นถ้าเล่นเกมกันอย่างนี้นะเหยียบขากันอยู่รู้กันขยิบตากันนะสุดท้ายแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพร้อมที่จะมาเพียงแต่ว่าแค่นี้อาจต้องเล่นเกมให้ดูก่อนชั่วคราวโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดเมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้ภาพของภูมิประเทศภูมิศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะมีการหักล้างถางพงมีอะไร ปรับสภาพพื้นที่แล้วก็ได้เพราะตอนแรกเนี่ยคนที่เสนอบอกว่าให้เลื่อนการโหวตออกไปใช่ไหมฮะนายวีรกรคำประกอบเลยเนี่ยของประชาพลังประชาคนก็งงอ่ะว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาปุ๊บบอกขอเลื่อนออกไปเลยคุณก็พร้อมที่สุดคุณจะเป็นรัฐบาลอยู่รอมาล่อแล้วแล้วก็ไปเป็นมาคือก็ถกเถียงทุกที่คุณก็ชูมือนู่นนี่อยากจะอภิปรายบ้าง5ปีแล้วไม่ได้พูดขอพูดเสร็จปุ๊บทางคุณวีรกรก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอสัญญาว่าจะถอนมตินี้ออกใช่ไหมใช่แต่ปรากฏว่ากลับเข้ามาก็ยืนยันบอกว่าขอให้เลื่อนไปเหมือนเดิมยังยืนยันเหมือนเดิมนะแต่โหวตแล้วแพ้แต่ก็โหวตก็แพ้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคณะ5คนของสสพลังประชารัฐเนี่ยที่บอกว่าไปโหวตผิดฝั่งทำไมล่ะนั่นหนึ่งนะแล้วทำไมเทพไทยเขาออกเสียงเพราะอะไรล่ะใช่แล้วเทพไทยเขาออกเสียงแล้วเจตนาที่จะให้พวกเลื่อนนี่แพ้นี่มันอะไรจะขนาดนี้นะคุณเทพไทยพี่โสก็คุณเทพไทยนี่เล่นเกมหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคือว่าเขาไล่คะแนนกันแล้วดูแล้วบอกว่าถ้างดออกเสียงทั้งสองเสียงมีปัญหาแล้วปู่ชัยก็ต้องงดออกเสียงอยู่แล้วนายเทพไทยเสนพงศ์นะคะพูดถึงการงดออกเสียงให้เลื่อนการเลือกประธานสภานะออกมาบอกว่าได้ขออนุญาตกับพรรคกับผู้ใหญ่ภายในพรรคแล้วว่าการงดออกเสียงเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์เพราะว่าตัวเองไม่เห็นด้วยที่จะให้เลื่อนเพราะถ้าไม่พร้อมก็ควรจะทำก่อนที่จะมีการประชุมเนื่องจากว่าสำนักงานเลขาธิการสภาได้ประชุมล่วงหน้ามาแล้วก็ไม่ควรจะมีการมัดมือชกจนทำให้สมาชิกเดือดร้อนนายเทพไทยบอกว่าการโหวตของผมเป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าแคร์ความรู้สึกของประชาชนที่รอการก้าวเดินของประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหากจะเลื่อนประชุมสภาออกไปก็ต้องเลื่อนเวลาเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลด้วยทั้งนี้ใจจริงไม่เห็นด้วยแต่ก็ใช้วิธีการงดออกเสียงคือไม่ได้ไปอีกฝั่งนึงนั่นเป็นเหตุผลทางการแต่ของแท้คืออะไรล่ะเออไลน์มาบอกหน่อยสิถามว่าเมื่อถามว่าครั้งนี้โหวตสวนทางกับคนอื่นในสมาชิกประชาธิปัตย์เนี่ยนายเทพไทยก็ตอบว่าคนอื่นก็คงโหวตด้วยความจำเป็นและรักษามารยาทโสลองดูนะแต่ตนอาจจะไม่มีมารยาทเพราะว่ามาจากประชาชนก็ต้องแคร์ประชาชนเป็นจริงใจว่ากันเถอะวันนี้คุณพูดถึงประชาชนบ่อยครั้งมากเลยนะทุกฝั่งเลยทุกคนบอกต้องให้ประเทศก้าวต่อไปนะใช่ต้องให้บ้านเมืองก้าวต่อไปประเทศก้าวต่อไปเสร็จแล้วบอกอ้าวจะก้าวต่อไปแล้วมันเลื่อนประธานสภาทำไมอ่ะเลื่อนไหนบอกว่า5ปีแล้วแต่มาขอเลื่อนนะบอกกระแสสังคมต้องการให้เดินไปข้างหน้าอย่าไปเสียเวลาเล่นเกมถามว่าการเลือกประธานสภาดูเหมือนมีแนวโน้มว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายเทพไทยบอกว่าวันนี้เป็นเพียงการพูดคุยในเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติส่วนฝ่ายบริหารเป็นเรื่องอนาคตใช่ไม่ได้ตกลงอะไรซึ่งต้องรอดูไปก่อนและไม่ปิดโอกาสฝ่ายใดเพราะว่านี่เราก็เห็นว่าพรรคประชารัฐตอนนี้โดนกุมกล่องดวงใจอยู่ค่ะจะดิ้นมากจะร้องมากก็ไม่ได้ค่ะเพราะรู้ยังเสียท่าแสดงว่าตอนนี้การต่อรองกันเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ถือแต้มเหนือกว่าใช่ไหมพี่โสภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็ถือแต้มเหนือกว่าแน่นอนแล้วยิ่งถ้าคุณชวนเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยยิ่งมีอำนาจต่อรองเยอะ นะเพราะว่าถ้ามีสว30-40 คนเนี่ยนะเอ็นเอียงมาทางนี้บ้างแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าในพักหามลุงเนี่ยนะนี่เขานับเสร็จแล้วนับเสร็จแล้วค่ะเราลองไปดูเสียงดูบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะภาพแล้วก็การถ่ายทอดที่เราลิงก์มาจากทีวีรัฐสภาค่ะเชิญค่ะอันนี้กุมกล่องดวงใจอยู่ค่ะจะดิ้นมากจะร้องมากก็ไม่ได้ค่ะเพราะรู้ยังเสียท่าแต่ถ้า40 90 2แถวรวมกันก็เป็น180ไม่ตัวเองต้องรับทีละแถวชัวร์ๆ50 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100พี่เขียนเลย100ครับท่านผู้ชมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยประชุมอยู่ทางวิทยุนะคะก็ตอนนี้เนี่ยบรรดาสสมากมายเลยนะคะก็ไปรุมล้อมคุณชวนหลีกภัยอยู่นะคะเพราะว่าการนับคะแนนโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยออกมาก็ปรากฏว่าคุณชวนหลีกภัยก็ชนะไปนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสรุปคะแนนอยู่นะคะแต่ว่าบนกระดานเนี่ยที่เขาเขียนแต้มเป็นแบบเป็นกลุ่มๆขีดๆอยู่เนี่ยเหมือนนับคะแนนเสียงหน้าคูหานะก็ชัดเจนว่าของคุณชวนมากกว่าแน่นอนใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะดูที่หน้ากระดานกันสักนิดนึงว่า
เขาสรุปคะแนนออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็เห็นแค่เป็นหยิบตาให้ป่ะเมื่อกี้คุณสมพงษ์ไปแสดงความยินดีคุณชัวร์แล้วก็หยิบตาให้ป่ะต้องดูซูมอินถึงไหนมีใครหยิบขาใครใครหยิบตาใครหรือเปล่าค่ะตอนนี้ยังข่าวก็อยากเห็นกระดานจังเลยยังไม่เห็นกระดานนะจะได้นับคือนี่แค่นี้ก็รู้ชนะหนึ่งแต่ชนะแล้วแต่ว่าคะแนนเนี่ยประมาณไหนนะคะแต่ดูมาสักครู่มันผ่านนะห่างกันประมาณสัก20-30คะแนนได้นะคะรู้สึกฝ่ายแพ้ก็ไม่เคยเสียใจเท่าไหร่นะเออเหรอดูลูกคุณบรรหารเด้ลูกบรรหารนี่ซึ่งไปกับทางฝั่งโน้นไงเห็นไหมใช่เมื่อวานแถลงชัดอยู่คนเดียวอ่ะนี่แพ้ชนะกันไม่กี่ก็ห่างกันสัก4-5บล็อกได้4บล็อกมัน20กว่าเสียง20กว่าเสียงค่ะครับเขาลงคะแนนที่ช่องของคุณชวนแล้ว252 258ค่ะพี่โสฮะ258ค่ะ258นะ258 258 258นะคะถ้าว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ได้258นั่นละอ่ะใช่มั้ยถ้าอยู่พวกกันว่าหามลุงอ่ะก็ได้258เอายึดคะแนนนี้ไว้ก่อน258นะถ้าหัก103เหลือเท่าไหร่258หัก103เดี๋ยวสักครู่นะคะ258ลบ103ได้155แสดงว่ามีของพรรคหามลุงบวกกับพรรคบรรหารพรรคลูกบรรหารลูกบรรหารพรรคชาติไทยพัฒนามี10เสียงค่ะชักชาติไทยพัฒนามี10ใช่เพราะเมื่อวานชาติไทยพัฒนา258ต่อ235ค่ะ258ต่อ235 235 203ไปบวก235ดู258บวก235นะคะบวกอะไรนะคะพี่โส235บวก103 235บวก103เท่าไหร่235บวก103นะคะ338ค่ะ338 338ห่างจาก376ก็ได้ห่างจาก376ด้วยพี่โสจะมาถามเลขอะไรเนี่ยพี่โสให้รอบอะไรนะอะไรนะ376 33338กับ376 -3 338นะคะ38 38ค่ะ38งั้นต้องอาศัยสวกลุ่มนั่นแหละค่ะโอ้โหแต่ว่าเมื่อสักครู่มีช่องนึงมี1เสียงไม่งดออกเสียงเข้าใจว่าน่าจะเป็นปู่ชัยมั้ยคะปู่ชัยก็ออกเสียงน่าจะเป็นปู่ชัยใช่ไหมคะคแต่ว่าเขาไม่ได้บอกหรอกว่าใครลงอะไรนะประธานก็ออกเสียงเขาเป็นแนนอนิมัสนะคือไม่ได้บอกว่าใครลงให้ใครนะคะทีนี้ก็จากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของการต่อรองที่เข้มข้นกว่าเดิมนะเป็นการกลุ่มกล่องดวงใจของนั่นแหละตรงจะคลายไหมที่ข้าวจะคลายไหมมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะถ้าไม่คลายให้เนี่ยคือก็อาจจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันตั้งแต่ณจุดนี้เลยไงเขาจะลืมว่าถ้าสวจะมาไม่มาไม่รู้แต่ว่าไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงวันโหวตเลือกนายกค่ะเพราะจะต้องมีการต้องเป็นเร่งหางูเห่านะแล้วไปหากาวเหว่ากับงูเห่าอีกแล้วแล้วก็มีนกสองหัวด้วยนะประเทศนกสองหัวก็มีอยู่และที่น่าสนใจคือว่าในกลุ่มพรรคหามลุงเนี่ยมีพวกที่ทรยศทักษิณมาด้วยความจำใจถูกแบล็กเมย์บ้างถูกกดดันถูกอะไรบ้างถูกข่มขู่คุกคามบ้างค่ะพวกนี้จะมีโอกาสได้ล้างแค้นค่ะเอาคืนไหมว่าถ้าวันที่เลือกนายกแล้วนั่นแหละกลับสู่ทินเดิมค่ะพวกเอาให้ชัวร์ๆได้376แน่นอนเนี่ยค่ะใช่ไหมถ้าเขาได้มี115เสียงเนี่ยต้องไปไล่ดูว่าที่มาจากอดีตบริวารของทักษิณนะเท่าไหร่กันแล้วไงของแท้ของพลังประชารัฐพรรคหามลุงเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยเนี่ยมีเท่าไหร่เอาเป็นว่าง่ายๆคือพลังประชารัฐลบอดีตเพื่อไทยเท่าไหร่กันแน่เท่าไหร่ของแท้เท่าไหร่นั่นอยากจะรู้นั่นแหละโอ้ยเพราะว่าจากนี้ไปก็จะเห็นบทบาทเข้มข้นอย่างยิ่งแล้วเจออย่างนี้พวกคืนนี้ก็ผมไม่น่าจะเขาตกลงกันได้หรือยังนะถึงเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพลังประชารัฐก็จะปล่อยให้อีกฝ่ายชนะไม่ได้ด้วยไงมันไม่มีไม่ได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วแต้มต่อตอนนี้ไปอยู่ทางฝั่งประชาธิปัตย์แล้วพี่โสคะคือถ้าหากว่าพรรคหามลุงไม่หนุนคุณชวนนะค่ะเขาก็ไปหาทางโน้นเพื่อทางโน้นหนุนคุณชวนเป็นนายกเป็นได้อยู่ดีนั่นแหละค่ะแล้วคราวนี้จะรวบพวกเดียวเลือกนายกวันเดียวเลยยุ่งสิโอ้โหพี่โสคะคืนนี้คงจะต้องคุยกันอีกล่ะจะต้องนอนไม่หลับอะไรกันอีกอ่ะ
อัดกาแฟกันเข้าไปราตรียาวนานเมื่อคืนนี่มันเป็นเหมือนว่า the night of long nights ก็คือว่าราตรีของมีดยาวนะมีดสุยมีดยาวไนท์ตัวแรกคือราตรีไนฟ์ตัวที่สองคือมีดมีดมีดหลายด้ามมีดหลายไนท์ออฟลองไนฟ์ตอนนี้มีดหลายด้ามไปอยู่ที่ใครบ้างละคะเนี่ยตอนนี้คุณชวนถือดาบอายาสิทธิ์อยู่หลายคนเขามองอย่างนี้นะพี่โสคือท่าทีของประชาธิปัตย์ตอนนี้บางคนเขาก็มองว่าโอ้โหเหนือชั้นนะคะพี่โสบางคนเขาก็มองว่าโอ้โหแบบไม่มีอะไรจะเสียแบบขนาดนั้นจริงๆแล้วยังไงพี่โสคิดว่าที่น่าสนใจคือว่าเสียงประชาธิปัตย์ไม่แตกเพราะว่าถึงแม้จะมีกาเหว่ามีงูเห่ามีว่าที่งูเห่านะมีกาเหว่าอยู่แต่ว่ามัวมาแท็กกันอยู่แล้วในแสดงเสียงเขาไม่แตกนั่นคือพรรคการเมืองใช่ที่ประวัติยาวนานที่สุดใช่เพราะถ้าอย่างน้อยสุดถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเขาก็ไม่คิดและไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลนะก็โอเคก็กาเหว่าก็กลายเป็นอยู่ในค่ายสตอป่าเดียวกันส่งเสียงจุกู้อย่างเดิมเกิดระบบนิเวศเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องมีงูเห่านะทุกอย่างนกก็ได้จิกหนอนแมลงนะต้นสตอก็สบายๆไปไม่มีหนอนแมลงมาจิกเพราะนกกระบอกจากการจิกเรียบร้อยเป็นการเจือสมภาษาคุณถาวรเสนียมกันนะเป็นการเจือสมหรือผลประโยชน์สมประโยชน์ทั้งสุขฝ่ายทีนี้ล่ะจากนี้ไปนะทั้งประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยจะต้องแท็กทีมกันเพื่อไปรีดไอเอาเนี่ยพักหามลุงเนี่ยขายออกมาที่ข้าวมันขายมาเยอะขายมาอันที่ใหญ่ๆขายออกมาโควต้าพิเศษนี่คือใช้อะไรมาเป็นโควต้าพิเศษล่ะคะสามลุงไงต้องเอานายกไงแล้วเอานายกเลยนะที่จริงเลยนะคือพักประชารัฐเนี่ยเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาส่งตัวแทนแค่คนเดียวไงนายกอ่ะอ๋อพลังประชารัฐใช่ไหมส่งแค่ลุงไงส่งแค่ลุงแต่คนอื่นเขาถ้าส่งเข้าไปก็เป็นใครก็แบบยุบยิบไปควรจะส่งเป็นตัวประกอบนิดนึงไงต้องมาให้เนียนถ้าดัดหลังถ้าการดัดหลังลุงนะก็ส่งเบอร์2เข้าไปคุณอุตมะก็ได้อ๋อลุงจะได้ไม่แบบโควต้าพิเศษฉันแบบ3-4เก้าอี้ลุงก็แค่ล็อกบอกว่าเฮ้ยคุณต้องส่งฉันคนเดียวนะอย่างเงี้ยก็เลยทำไอ้นี่ก็เลยปิดตายไปก็เลยโอกาสพังประชาชนก็เลยปิดตายไม่มีโอกาสได้เป็นนายกถ้าลุงไม่เป็นที่เป็นต้นยกเว้นมาวิธีที่3คนในไม่ได้แล้วเอาคนนอกมาเงี้ยโหวตคนนอกมาเอาคนนอกในสภาก่อนยังมีโอกาสไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนั้นหลุดลอยไปแล้วมีแต่ว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะแท็กทีมกับที่เหลือนั่นแหละกลุ่มนี่ล่ะนี่ล่ะคุณสมพงษ์นี่ล่ะแล้วก็ถ้ามีงูเห่าจากกลุ่มทรยศทักษิณเนี่ยวกกับค่ายเดิมนะเพื่อเอาคืนบ้างนะเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นปุ๊บคุณต้องคิดว่า1คสช.ไม่เหลือเลยอำนาจที่ไม่อยู่นะ3ลุงก็ขาลอยแล้วมันยิ่งไม่เป็นรัฐบาลด้วยนะไม่เป็นส.ส.สักคนเดียวนะก็กลับอยู่บ้านหรืออยู่ในประเทศไม่ได้ก็มีเป็นตัวต้องไปอยู่ต่างประเทศเพื่อสนุกสนานพักผ่อนนานเงี้ยอดีตเพื่อไทยทั้งหลายกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่มาดูดที่ดูดมาเนี่ยก็เป็นมาไม้เมืองทรอยไปที่ดูดมาก็ตอนนี้อาจจะต้องคิดดิดลูกคิดนิดนึงแต่ว่าเราคิดไม่เหมือนเขาคิดไม่เหมือนเราไงเขาคงไม่ย้อนไปถึงจุดนั้นน่ะเราคิดในเชิงมองโลกในแง่สวยงามเกินไปของเขาต้องบอกว่าผมจะได้อะไรอย่างนั้นไงเพราะทุกวันนี้เราก็ไปเชื่อคนนี้ก็ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆไม่งั้นไปต่อรองนี่ทำไมค่ะค่ะแล้วลองเอาเสียงจากที่สภาขึ้นมาสักนิดนึงดีไหมคะว่าเขาจะลำดับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนไหนนะคะได้ประธานสภาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเลือกรองต่อเลยไหมคะพี่โสคะน่าจะแต่ดูว่าถ้าเลือกต่ออย่างนี้นะก็นั่นแหละภูมิใจไทยก็ได้1แล้วก็ลองดูบรรยากาศคุณลองฟังคุณปู่ชัยพูดนิดนึงนะคะทำหน้าที่พรุ่งนี้ต่ออีกก็ได้เราขอเอาเวลาสัก9โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า2ท่านถ้ามีการแข่งกันก็พอดีวันหนึ่งเต็มๆพอดีชาวบ้านเขาไม่ว่าอะไรเพราะเราทำงานอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็กระเพาะก็เรียกร้องกันทุกคนแล้วท่านประธานครับผมขอ
เลื่อนการประชุมไปวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นขอปิดประชุมครับอย่างนี้พรุ่งนี้คนอย่างนี้พรุ่งนี้คนที่ทำหน้าที่จะเป็นปู่เหมือนเดิมไหมคะไม่ต้องปู่ก้าวสิอ๋อโอเคก็ยังเป็นคุณปู่ต้องเป็นคุณปู่ชัยคุณปู่ลุงปู่ชัยไม่ใช่แม่นัดหรอกคุณปู่บอกว่าเราทำหน้าที่ตั้งแต่เช้าแล้วเช้าแล้วมาจนถึงตอนนี้ก็คงเต็มที่กันแล้วนั่งกันนานแล้วประชาชนคงเห็นกันแล้วเราเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำกันต่อก็ได้คืนนี้ปล่อยก่อนเขาไปต่อรองจะได้มีแรงต่อรองกันต่อแต่เมื่อสักครู่เห็นมีคุณวีรกรอีกแล้วนะจะขอเสนอต่อเลยรองต่อเลยปู่บอกว่าพอเถอะหลายคนวีรกรนี่ก็อยู่กับทักษิณมาตลอดฮะนายวีรกรคำประกอบนี่นะอยู่กับทักษิณมาตลอดใช่อยู่เพื่อไทยมาตลอดตั้งสมัยไทยรักไทยแล้วดีลาคุ้นๆใช่ไหมเออท่านมาโทษพวกนี้นะที่ออกมาออกได้ออกเดทวันนี้นะค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นมือเก่านั่นแหละมือเก่าเพื่อไทยก็ยังมีนะขจิตชัยนิคมเนี่ยนะพวกแก๊งสันอิดอ่ะหนึ่งในแก๊งสันอิดนี่ภัยจิตศรีวราขาลุ่นเนี่ยแก๊งสันอิดมีอะไรหมออะไรคนแก๊งสันอิดหมดนะสี่ห้าคนมีสันอิดหมดเขาเรียกแก๊งสันอิดขจิตชัยนิคมภัยจิตศรีวราขาแก๊งนี้หรือเปล่าที่แต่ก่อนนี้จ่าประสิทธิ์คนละแก๊งมั้งกับเซนได้เป็นสมาชิกใหม่จะเป็นในพูดแล้วคนนั้นเขาไม่ได้เข้าสภาพวกแก๊งสนิทนี่ฮาร์ดคอร์นั่นนะโอ้โหประเภทลูกทุ่งเคยโดนพันธมิตรไล่ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีตามไม่เห็นไม่ทันเลยขจิตชัยนิคมเนี่ยเป็นหน้าสภานะโดนขึ้นมอเตอร์ไซค์เพ่นเลยแล้วก็ชุมนุมกันอยู่โอ้โหขำมากเป็นที่น่าทุลักทุเลมากโอ้เนี่ยแหละสภาพสภานะคะเดี๋ยวคือดูนี่แค่ยกแรกเองนะคือเอามองไปแอบข้ามช็อตไปก่อนแต่ตอนนี้ที่พี่โสวิเคราะห์ให้ฟังคือไม่แน่นะว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือเปล่าใช่ไหมนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนะคุณเสียนอนหนูนะคะแล้วก็หรือจะเป็นคุณลุงแล้วตอนนี้ลุงชวนเนี่ยนะมาเป็นอย่างนี้แล้วนั่นสิโอกาสต่อรองก็ยิ่งมีมากขึ้นยกเว้นเขายอมง่ายๆถ้าไม่ยอมง่ายตอนนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นไม่ได้เยอะขึ้นอยู่กับว่าสวจะมาไหมค่ะจะมีงูเห่าแท้กับงูเห่าเทียมไหมไม่พี่โสแต่นี่แอบสงสัยนิดนึงแสดงว่าที่ประชาชนที่ลงคะแนนให้นะทั้งคุณเสี่ยหนูกับทั้งประชาธิปัตย์เลยนี่นะที่บอกว่าเฮ้ยบางคนเขาก็บอกว่าจะไปรวมกับเพื่อไทยเหรออะไรแบบเนี้ยนะพี่โสนะก็เขาไม่เอาอะไรไงเขาบอกเขาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นอ่ะมาเถอะเขายอมแล้วไม่ต่อรองอะไรเลยเพียงแต่ก็อนาคตใหม่เขาบอกเขาไม่เอาอะไรไงไอ้คุณธนาธรจะเป็นนายกไงเขานั่งอยู่ตู้ทีวีนั่งดูทีวีคนเดียวข้างนอกห้องประชุมอ่ะดูน่าสงสารไหมนั่งคนเดียวจังกอดคนเดียวอ่ะดูนี่เป็นสสแต่ไม่ได้เข้าสภาแล้วมีคนเดียวแค่นั้นเองนะคนอื่นไม่ได้สิทธิ์อย่างนี้นะโอ้ยวันนี้คุณอาจารย์ปิยบุตรนะใช่แกลองเชียร์กันแบบเท่ากับหายไปเสียงหนึ่งอ่ะนะคือถ้าเกิดคุณธนาธรอยู่ในสภาวันนี้นะอาจารย์ปิยบุตรไม่ฉายหรอกวันนี้ใช่ก็คุณปิยบุตรโดนสั่งส่งไปนั่งในกล่องแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แม่นทุกข้อนะเขาเห็นว่ามีคนทวงตลอดเวลาก็เป็นนักกฎหมายมหาชนแต่ว่ากฎเกณฑ์สภาจะยังใหม่อยู่พวกเก๋าเกมพวกนี้จัดกว่าเยอะนะจะวัดเขี้ยวนถึงแม้จะพักไป5ปีก็ตามแต่ว่าลายเก่ายังเข้มเหมือนเดิมเขี้ยวยังยาวมากกว่าเดิมอีกนะคะเปิดให้เวลาให้ตะไคร่น้ำกับฟอสอะไรมอสยามอสเกาะติดมอสเกาะติดจ้ำเก่งๆปัดทิ้งใช่ใช่ยังทุกอย่างข้างในยังอยู่5ปีนี่เกิดแข็งแกร่งกว่าเดิมนะ เขี้ยวยาวกว่าเดิมนะตะไคร่น้ำพวกหญ้ามอสอะไรทั้งหลายแหล่นะหญ้าแห้งนะเพียงแต่ว่าอาจจะผอมโซนนิดหนึ่งจำศีลมานานอ่ะก็ต้องบอกว่าการเมืองไทยนี่คอการเมืองแบบบอกว่าสนุกจริงๆอ่ะคราวนี้นะคะคืออะไรอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะมันหนังเรื่อง Game of Thrones เพิ่งจบไปจบนะนี่คือ Game of นี่ละPrime Minister เนี่ยโอ้โหก็สนุกจริงๆอ่ะคือแบบวินาทีสุดท้ายนะแล้วก็ทุกวินาทีเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคืนนี้ก็ต่อรองอีกอ่ะค่ะเดี๋ยวจะมาสืบมาคืนนี้ว่าพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงด้วยพี่โสเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ